่อนไม่ได้เปิดไปแล้วไม่ได้เปิดไม่เปิดเสร็จแล้วไม่ได้เปิดวันไหนเราต้องมีงานย่าย่าเดินขึ้นไหนคะแน่นอนอ๋อย่าย่าขึ้นมีแฟนกันย่าอาจจะคนอะไรบอกเสร็จแล้วเวลาไหนทั้งสองWisdom 101ก็เป็นโครงการที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากๆจริงๆค่ะเพราะเรามี4โซนที่ไม่คิดว่าจะอยู่ในแบบว่าที่เดียวก็มีทั้งแบบว่าร้านค้าที่เปิด24ชั่วโมงมี Wisdom Park สำหรับคนที่อยากจะมาพักผ่อนแล้วเราเลือกเราใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆค่ะสำหรับต้นไม้ที่สำหรับจุกนะคะก็เป็นต้นไม้ที่แบบว่าป้องกันเสียงได้ด้วยจาก BTS แล้วก็ได้รับออกซิเจนแบบเต็มๆไปเลยเขาใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆแล้วตอนนี้เราขายไปเยอะแล้วต้องรีบๆเลยค่ะมากค่ะที่หนูชอบที่สุดเลยนะคะคืออย่างที่บอกค่ะเรามี Wisdom Park ค่ะมันจะเป็นแบบว่าสนามที่ลอยตัวขึ้นมาค่ะ3ไร่แล้วที่หนูทึ่งมากๆคือเขาใส่ใจในรีเสิร์ชเขาเลือกต้นไม้ที่แบบว่าปลดปล่อยออกซิเจนได้เยอะที่สุดฟังเสียงซึ่งสำหรับคนที่ทำงานตลอดเวลาบางทีการที่เราได้แบบว่ารับโอโซนที่ดีๆมันก็สามารถผ่อนคลายได้โอเคฝากหน่อยเนาะค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับ Wisdom 101นะคะ101นะคะเป็นโครงการที่สุดยอดจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนได้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เขาใส่ใจในทุกรายละเอียดนะคะก็ดูกันได้ยายาค่ะเพิ่งผ่านวันเกิดมาเป็นยังไงบ้างคะปีนี้สนุกอบอุ่นโอเคสนุกมากเลยค่ะก็24ปีนี้เห็นว่าอบอุ่นมากแฟนคงแฟนคลับก็จัดให้หนูจัดค่ะเป็นงานที่หนูจัดเองค่ะก็ได้คัดเลือกแรนดอมเลือกแบบว่าโดยที่ไม่รู้ว่าใครมาบ้าง300คนจัดในวันเกิดเลยร้องไห้เลยคือตอนที่ใครต้องให้หนูพูดเกี่ยวกับความรู้สึกค่ะมันจะพูดยากก็จะไปก่อนเลยแล้วพี่สาวยืนอยู่บนเวทีแล้วพี่แคทร้องไห้ก่อนหนูร้องค่ะก็เลยไปกันใหญ่อันนี้เป็นงานแบบเราดูแลเองหมดทุกอย่างเลยไหมคะหรือว่าทีมงานเป็นอะไรนี้หนูเป็นคนดูแลค่ะแล้วก็ให้พี่ก้องมาช่วย organize มีความพิเศษให้ตัวเองไหมคะปีนี้หนูมีนโยบายไม่รับของขวัญเพราะอะไรถึงไม่รับคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไม่อยากได้อะไรไม่มีที่เก็บเราด้วยค่ะใช่แต่ว่าเห็นไม่ให้ด้วยหรือเปล่าคะไม่มีใครให้ของขวัญเลยค่ะมีเซอร์ไพรส์มาในกองถ่ายอันนั้นเป็นเค้กของกองแต่ว่าพี่เด็ดเป็นหน้าที่บอกว่าถือมาเห็นว่าตอนเขายกมาเซอร์ไพรส์เป็นไงคะวินาทีนั้นก็คือกองหลอกค่ะคือเขาบอกว่าพี่หนุ่มเรียกมามอนิเตอร์บอกว่าย่าอยู่เล่นไม่ได้เรื่องเลยอะไรอย่างงี้ก็มาให้เช็คเทปหันไปอีกทีก็ทุกคนถือเค้กมาแล้วอย่างพี่ณเดชน์ล่ะครับเขามีให้อะไรไหมเอ่ยครับเซอร์ไพรส์อะไรไม่ค่ะไม่มีไม่บอกความก็อวยพรเหมือนที่ทุกคนอวยพรค่ะก็ทำเป็นไม่มีอะไรพิเศษเลยปกติพี่ณเดชน์จะพิเศษทุกปีเลยคนเกิดหนูแล้วค่ะดินดงดินเนอร์ไม่มีค่ะก็ปกติแต่เป็นอวยพรย้อนหลังแม่แก้วพอเกิดถูกตรงวันค่ะเขาไม่มีอะไรให้มาเป็นตลอดประจำอยู่แล้วหรอคะตลอดใช่เพราะมันเกิดไม่ได้สำหรับหนูไม่ได้เป็นวันที่แบบว่าสำคัญมีโทรเข้ามาแบบอยากได้อะไรอย่างงี้ไม่มีค่ะอยากได้ให้ตัวเองไหมคะถ้าขอพรได้ค่ะไม่รู้คือปีนี้ไม่อยากได้อะไรจริงจริงค่ะเหมือนว่าตอนนี้แบบเราก็มีครบทุกอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็คือถ้าอยากได้จริงๆก็ขอแบบ1วันขอให้มันมีชั่วโมงเพิ่มขึ้นได้ไหมจะได้แบบว่าได้หลับได้นอนบ้างอย่างตอนที่ณเดชน์ยกมาเหมือนแบบเป็นซีนหวานๆที่นานๆจะได้เห็นกันอย่างเงี้ยก็ปีละครั้งค่ะได้เห็นกันช่วงนี้ไม่ค่อยได้หวานกันเท่าไหร่เนาะก็เหมือนเดิมค่ะมันไม่ได้หวานตลอดอยู่แล้วค่ะก็เป็นคนที่เราทำงานด้วยตลอดเวลา7วันเลยอย่างล่าสุดทางพี่ณเดชน์เขาก็มีข่าวในกลองว่าคุกกี้กับไอ้ปีชยาไม่รู้ค่ะอันนี้หนูไม่รู้ค่ะคือถ้าเล่นลับหนูเข้ากับพี่ไอ้น้อยมากเลยค่ะสามารถจะ
ต่อกับณเดชเห็นข่าวแล้วตกใจไหมอ่ะไม่ตกใจค่ะก็ตลกนิดหน่อยแล้วโอเคค่ะได้ไปถามบ้างฮะไปถามให้เขาตอบยังส่วนตัวเราคิดว่าจริงไม่จริงยังไงครับแบบอะไรยังไงหรือเปล่ามันอาจจะแบบว่าในบทด้วยมั้งคะไม่รู้แต่ว่าพี่ได้เป็นคนแฟนลี่อยู่แล้วด้วยค่ะเขาบอกแล้วมีข่าวไม่ได้บอกมีคนมาเล่าให้ฟังไหมคะว่าแบบมีข่าวแบบนี้ไม่มีค่ะหลังจากนี้ไปจะเฝ้าสังเกตการในกองไหมคะว่าไม่ค่ะไม่เราจะไม่กดดันกันแบบเขาไม่ผิดสังเกตเลยไหมในกองไม่ก็คือทำงานก็ทำงานค่ะใช่ทำงานไม่เคยกดดันไม่เคยมีอะไรเลยค่ะทำงานไว้ใจพี่ณเดชน์ไหมคะก็เขาก็เป็นของเขาแบบนี้แหละค่ะก็ดีได้แฮปปี้ไม่ได้งอนไม่ต้องนอยไม่รู้ค่ะไม่ต้องนอยอะไรคือส่วนตัวญาติสนิทกับไอ้เลยสนิทนะคะก็อย่างที่บอกค่ะไม่ค่อยได้เข้าฉากด้วยกันเยอะแต่ว่าพี่ไอ้น่ารักไม่หนูได้ยินที่นี่ครั้งแรกเลยค่ะแต่นี้จะไปคุยเห็นแท็กกันมันมีแฮชแท็กของไอที่แบบว่าโยงเหมือนว่าโยงไปตัวย่อ ND อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เดี๋ยวกลับไปดูกันได้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวกลับไปถ่ายเรื่องนี้แล้วค่ะจะไปถามในกองไหมแบบเฮ้ยเคลียร์ไปเลยพี่ไอเดี๋ยวค่อยถามกันก็อาจจะถามใช่ไหมจริงจริงไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องถามแล้วค่ะแฟชั่นโชว์ค่ะหลายคนตะลึงไปเลยน้องย่าหนูก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาแล้วก็คนชอบขนาดนั้นคือการเดินแบบก็เป็นอะไรที่หนูเริ่มต้นด้วยการเป็นนางแบบแล้วก็ทีค่ะได้กลับมาแฟชั่นโชว์แล้วคนชอบกันรู้สึกยังไงกับฟิตเราเปลี่ยนลุคแล้วแบบแฟนๆมีไงก็ดีค่ะก็นานๆทีค่ะหนูไม่ค่อยได้รับอะไรที่มันจริงๆเห็นภาพออกมาแล้วเห็นชุดก่อนไหมว่าก่อนจะเดินแบบอะไรเงี้ยเห็นค่ะก็กับพี่แพรกับพี่อาร์ตเขาก็เลือกชุดที่แบบว่าโอ้น้อยที่สุดมาให้หนูแล้วจริงๆชอบตัวเองที่เป็นลุคแบบนี้ไหมคะยาย่ามันก็สนุกดีนะคะเหมือนได้ปลุกอะไรสักอย่างในตัวเราที่ไม่ค่อยได้ใช้คนแซวว่าปิดตำนานใส่แววไปแล้วปิดตำนานใส่แววปิดเลยค่ะไปได้เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆชอบลุคนี้ไหมฮะจริงๆแล้วก็ดีนะคะคือด้วยการที่แบบว่ามันโตขึ้นด้วยก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าคิดว่าเซ็กซี่เราเขินอะไรก็พอคิดว่าเซ็กซี่ก็ดีใจที่เราทำได้อย่างเรามองตัวเองเรารู้สึกว่าอืมฉันก็เซ็กซี่เหมือนกันนะอย่างนี้ไหมคะนิดหน่อยค่ะงานเปิดทางแล้วงานต่อไปจะมีเซ็กซี่นี่แบบนี้อีกไหมหนูว่าหนูนานๆรับทีดีกว่าตอนนี้มีของมาเยอะไหมคะไม่มีเลยค่ะยังเปิดใช่มั้ยก็ไม่ค่อยครับคือเพราะเป็นพี่แขกกับพี่อาร์ตพาริกาเลยค่ะแล้วถ้าอย่างในปีนี้เราแบบได้รางวัลแบบเซ็กซี่สตาร์อะไรเงี้ยเราจะรับมั้ยฮะหนูเนี่ยเหรอคะไม่หนูว่าหนูไม่ได้เซ็กซี่ขนาดนั้นแต่ถ้ามีคนให้ก็ยินดีมั้ยครับแบบว่าซื้อไหนก็ได้ค่ะยากเหมือนพี่หน่องเขาพาทายเล่นซีรีส์คู่กับณเดชไม่ใช่หนูไม่ได้คุยกับพี่หน่องไม่ได้พาทามอะไรหมายต่างคนต่างมีละครปีนี้ของหนูก็เต็มแล้วแต่แยกขอย้อนถามเรื่องเซ็กซี่คุณแม่ว่าไงว่าชุดนั้นแม่อนุญาตมาหรือไม่วันที่ไปฟิตติ้งแม่บอกว่าพี่แพรคะเย็บตรงนั้นอีกนิดนึงได้ไหมคะก็โอเคค่ะก็มันคือหนูไม่ได้แบบว่าโอ้ลูกแกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแม่เหมือนยังค่อนข้างห่วงเราอยู่ว่าเราอยากในระดับนึงค่ะแต่ว่าทุกอย่างแม่ถามก่อนว่าอยู่อย่างไหนถ้าเซ็กซี่กันไปก็ไม่ทำแต่เราเซฟเยอะไหมคะตอนก่อนออกมาเซฟสุดๆเลยค่ะตอนนั้นคิดอะไรอยู่เซ็กซี่คือเราได้บรีฟมาค่ะคือไม่มีการซ้อมเลยสำหรับโชว์นี้ค่ะเดินออกมาคือต้องพร้อมเลยคือสิ่งที่เขาที่อาร์ตบรีฟคือเป็นผู้หญิงคนนึงที่ไปเที่ยวแล้วก็มีผู้ชายคนนึงรออยู่ที่ร้านก็สดๆตอนนั้นเลยค่ะไม่มีอะไรในสมองเลยค่ะนอกจากว่าจริงๆมีตัวช่วยไหมคะแบบผึ่งอะไรอย่างนี้ในวันนั้นเลยด้วยการที่แบบว่าไม่ได้โชว์บ่อยคนก็เลยแบบว่าโอ้มีด้วยเหรอเหมือนคนก็มองว่าหลังจากเราก็แอบมีของก็การไลน์ก็ช่วยได้เป็นเทคนิ
ิคแทนเหรอคะพิคนิคก็ในไหนวันนั้นเราลงแทนทุกตัวใช่ไหมพิคแทนก็แบบมองแล้วทำไมมันไม่เต็มก็มาแทนใช้ให้คิดจะเอาคุณลงถ้าแค่นี้ทุกคนคิดว่าเซ็กซี่หนูก็พอแล้วค่ะแต่มีแบบกังวลอีกเราแบบว่ามีมากกว่านี้ไม่คิดมากแต่ว่าไม่ใช่ตอนจะแสดงว่าอยากทำเคยคิดมาตลอดว่าอยากจะทำมันคือเสน่ห์ของผู้หญิงแต่ว่าแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเซ็กซี่ขนาดนั้นค่าตัวหรอยายาอะไรนะคะตัวขนาดนั้นค่าตัวค่าตัวถ้าเปิดเหรอคะไม่ค่าตัววันนั้นที่ไปเดินวันที่ไปเดินได้รับค่าตัวสูงวันที่เดินเหรอคะโน้วันนั้นเดินด้วยใจค่ะวันนั้นคิดไหมคะว่าผู้ชายที่รออยู่ตรงปลายรันเวย์เป็นพี่ลาเดย์อะไรหรือไม่ค่ะคือว่าหน้าเปลี่ยนตลอดค่ะจากแบรดเพตต์ออร์แลนโดบลูมจอห์นนี่เดียไม่เรื่อยค่ะมีนักพี่ลาเดย์ในช้อยไม่มีค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอสกู๊ปด้วยนะคะพี่ขออวยพรนิดนึ